เวลาเราพูดถึงเรื่องการพัฒนาค่ะคุณผู้ชมมักจะมีคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะและแน่นอนทุกเมืองมันเกิดการพัฒนาขึ้นค่ะวันนี้ถ้าจะให้เล่าปมปัญหาของเมืองเนี่ยทั้งรายการ30นาทีเล่าไม่จบนะคะแต่อย่างไรอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันว่าเราจะมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองและทำให้เมืองตอบโจทย์เราทุกคนที่ใช้ชีวิตยังไงวันนี้ชวนคุยกันต่อค่ะกับอีก2ท่านคนรุ่นใหม่เปลี่ยนเมืองใหญ่นะคะจาก2กลุ่มกิจกรรมค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการจดใหญ่คงคุยกันเรื่องความปลอดภัยในเมืองเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเราทุกคนนะคะท่านแรกค่ะน้องจับอีกนะคะประกรณ์วิทย์เวียงศรีพนาวันค่ะจากกลุ่มเยาวชนริทัศน์บางกอกนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมมีจุดมุ่งหมายที่ใหญ่มากนะคะจากคนตัวเล็กค่ะจุดมุ่งหมายคือคนในย่านมีสปิริตและความหวังผู้คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเท่าเทียมกันนะคะและกลุ่มนี้เขาหวังว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองปลอดภัยใกล้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วคงต้องฟังเสียงจากกลุ่มนี้กันหน่อยนะคะอีกคนนึงค่ะร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะน้องหนูค่ะณรัฐพรนะคะไกลเลิกค่ะจากกลุ่ม thaiable.me นะคะเป็นเว็บไซต์ประเด็นข่าวของคนพิการที่อยากจะให้เรื่องของความพิการเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและต้องมีการแก้ไขเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้ในเมืองกรุงสวัสดีสองท่านค่ะสวัสดีครับเอาคนไหนก่อนดีอะเอาจับอีกก่อนนะจับอีกก่อนนะจับอีกน่าจะลงพื้นที่เดินเมืองค่อนข้างเยอะกับริทัศน์บางกอกเห็นปมอะไรของเมืองบ้างที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่ยอมไม่ได้อะโหมันเยอะมากเยอะมากเอาเรื่องที่คิดว่าต้องแก้ก่อนอีกมองว่าเรื่องที่จริงๆมันคือเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราพูดกันมาค่อนข้างบ่อยครับก็คือเรื่องของพื้นที่สาธารณะเนาะแบบในการเดินทางของเราเนี่ยมันแค่เราออกจากบ้านก็สะดุดหน้าทิมได้แล้วมันก็คือเรื่องของความไม่ปลอดภัยในเชิงกายภาพที่ทุกคนควรจะเข้าถึงได้อย่างเงี้ยครับซึ่งก็ถือว่าพูดกันมาเป็น10ปีนะใช่ครับวันนี้ก็ยังไม่ถูกแก้ใช่เรื่องใหญ่ที่จับอีกไปเดินเมืองแล้วเห็นนอกเหนือจากเรื่องทางเท้าที่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เนี่ยมันมีอื่นอื่นอีกไหมคะถ้าพูดในเชิงของจากที่ไปเดินในย่านของที่อีกไปเดินมาก็คือย่านหัวลำโพงก็ทำให้พบว่าอีกโหแค่เดินออกมาจาก MRT อะครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอะก็เราก็จะเจอนะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนไร้บ้านที่อยู่ตรงด้านหน้าหัวลำโพงที่แบบเรารู้สึกว่าแบบพื้นที่ตรงเนี้ยเราทุกคนเห็นบ่อยมากแล้วก็ทำไมแบบเราเองอะไปตรงนั้นแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ทีเนี้ยพอได้มีโอกาสคุยกับคนไร้บ้านจริงๆอะเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันเวลามีคนเดินผ่านใช่อีกมองว่าจริงๆเนี้ยมันเป็นประเด็นที่แบบโหคนไร้บ้านอยู่ตรงพื้นที่นั้นเป็น10ปีเนาะเขาเข้ามาหาโอกาสในกรุงเทพอย่างเงี้ยครับทำไมแบบแค่เรื่องแบบพื้นที่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าจากสองฝั่งต่างฝ่ายต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยซึ่งในความหมายนี่ไม่แปลว่าเราจะให้คนไร้บ้านไปอยู่ที่อื่นแต่ความหมายมันคือการจัดการยังไงใช่ไหมใช่กลไกแบบไหนหรืออะไรที่จะสามารถจัดการที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีพื้นที่ไหนได้บ้างไหมที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยกับการเข้ามาในกรุงเทพทั้งคนที่อาศัยหรือว่าคนที่เข้ามาหาโอกาสอย่างเงี้ยครับน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่จับอีกบอกว่าเดินออกจากบ้านเนี่ยบางทีพ้นรั้วบ้านก็สะดุดได้คนหนึ่งที่เชื่อว่าสะดุดตลอดหนูสะดุดตลอดหนูบ้านอยู่ที่ไหนคะบ้านหนูอยู่เอกมัยค่ะแล้วกับการใช้ชีวิตที่จะต้องมีวีลแชร์ด้วยเป็นยังไงจากเอกมัยเอาข้อจริงไม่สามารถออกจากหน้าบ้านตัวเองเพื่อไปขึ้นรถสาธารณะอะไรได้เลย อันนี้เป็นสิ่งที่แบบเจอมาตั้งแต่เกิดแล้วจนปัจจุบันก็ยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะคือเราก็ต้องให้คนที่บ้านอาจจะช่วยไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตลอดเพราะว่าฟุตบาทบริเวณรอบบ้านเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เลยชีวิตดีๆที่กรุงเทพมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมหนูกำลังจะคอนเฟิร์มคำพูดนี้กับพี่ใช่ไหมมันอาจจะมีอยู่บางที่ซึ่งเป็นที่ที่น้อยมากๆถ้าสำหรับหนูนะคะค่ะค่ะก่อนหน้านี้พี่ตามว่าหนูทำโปรเจกต์หนึ่งก็คือพยายามที่จะใช้สี่ล้อนี่แหละแล้วก็เข้าไปเดินในเมืองเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเหมือนคนอ่ะจะว้าวนะตอนที่เห็นว่าแบบโอ๊ยทำไมวีลแชร์จะต้องลงไปเดินบนถนนวีลแชร์ทำไมถึงติดนู่นติดนี่เต็มไปหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นภาพปกติที่คนนั่งวีลแชร์เจอคือหมายถึงว่าในทุกๆวันอ่ะจริงๆเราใช้ชีวิตแบบนั้นเลยค่ะแบบว่าลงไปอยู่บนถนนบ้างในบางครั้งหรือแทบจะทุกวันเลยดีกว่าคือบางพื้นที่มันไม่มีฟุตบาทเลยนะไม่มีแม้แต่ฟุตบาทเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถขึ้นไปอยู่ริมถนนได้เลยเราก็ต้องอยู่บนถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากที่เห็นคือในภาพนั้นก็เป็นการเดินทางจริงๆของคนที่ใช้วีลแชร์แล้วหนูเชื่อว่าแบบถ้าเกิดมีเพื่อนๆวิวแชร์ดูก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือประสบการณ์รวมประสบการณ์เดียวกันเลยที่แบบเขาเจอเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องของการเรียกร้องสิทธิพิเศษนะคุณผู้ชมแต่มันเป็นการเรียกร้องว่าทุกคนจะต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้นะ
แบบว่าไม่เครียดอ่ะใช่ใช่ทุกวันนี้เวลาหนูจะไปไหนหนูต้องคิดก่อนใช่ไหมว่าเส้นทางเป็นไงคิดหนักมากเพราะว่าเรากลัวว่าแบบคือด้วยความที่จริงๆเราก็ต้องบอกว่าพื้นฐานคนทุกคนเนี่ยอยากช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมคือเราก็อยากพึ่งพาตัวเองได้ไปไหนมาไหนเองได้แล้วทีนี้ถ้าเกิดแบบสมมติว่าเราต้องไปไหนสักที่นึงแล้วเราต้องพึ่งคนไปหมดเลยอ่ะแบบต้องคอยหาคนยกต้องคอยหาคนช่วยอย่างเงี้ยหนูคิดว่าจากสิ่งที่รู้สึกอยากไปสนุกก็อาจจะกลายเป็นไม่สนุกและกลายเป็นไม่จอยและอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่ความแบบหงุดหงิดอย่างเดียวน่าจะเป็นความโกรธความโมโหด้วยที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่มันทำให้เราแบบไม่สามารถใช้ชีวิตได้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องความไม่ปลอดภัยทางกายภาพที่เราพอจะเห็นได้แต่ว่าถ้าเป็นอีกด้านนึงนะคะทั้งความรู้สึกด้านข้างในมันมีมุมอื่นๆที่อยากจะชวนแชร์ไหมคะใครก่อนดีจับอีกก่อนนะถ้าในเรื่องของความไม่ปลอดภัยเนาะแค่แบบเราในปีนี้เนาะที่พบเราก็จะเห็นข่าวเนาะแบบแค่เดินข้ามทางม้าลายง่ายๆอย่างเงี้ยครับที่มันเป็นทางที่ทุกคนควรจะได้ข้ามได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมกลับกลายเป็นว่ามันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่มีรถชนหรืออะไรเงี้ยที่ทำให้รู้สึกว่าเออแค่ข้ามม้าลายทางเดียวเนี่ยฮะพื้นที่สีขาวที่เป็นควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเรายังไม่ปลอดภัยเลยอันนี้มันก็รู้สึกว่าการออกจากบ้านแต่ละครั้งมันก็รู้สึกอินซิเคียวทุกครั้งอย่างเงี้ยครับว่าแบบเดินๆอยู่จะมีอะไรตกใส่หัวไหมหรือว่าเดินๆอยู่จะตกลงไปในท่ออะไรอย่างงี้ไหมอ่ะอีกรู้สึกว่าจริงๆมันแค่มาปรับพื้นที่ environment ตรงนี้ได้อ่ะมันก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เซฟมากขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆมันคือวิธีการปรับความคิดว่าการเดินนะมันควรเป็นเรื่องที่ควรให้สิทธิ์คนเดินเท้าไงใช่เพราะว่าพี่คิดว่าเวลานี้คนทั่วโลกพูดถึงเรื่องเทรนด์ของcity walk คือเดินในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่เมืองไทยเรายังไม่ค่อยมีหลายเมืองพยายามทำแต่ยังไม่ค่อยเกิดใช่หนูล่ะคะคือทุกวันนี้ใช่ไหมบางทีมันเหนื่อยเหมือนกันนะคะเหนื่อยเพิ่มคือเราเหนื่อยทำงานอยู่แล้วทั้งวันใช่ป่ะแล้วเราก็ต้องมาเหนื่อยกับการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมที่แบบว่าอาจจะไม่เอื้อให้เราแบบสามารถมีชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างแนบเนียนอ่ะคือหนูรู้สึกว่าหลายครั้งหนูก็มีเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนหนูทุกคนก็ไม่ได้เป็นคนนั่งวีลแชร์ทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราก็ไปกับเพื่อนที่เขาเดินสะดวกเพื่อนที่เดินคล่องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พบว่าพอเราไปไหนปุ๊บเพื่อนสามารถเดินขึ้นไปได้เลยหน้าตึกแต่เราที่นั่งวีลแชร์กลับต้องไปอ้อมหลังตึกอะไรเงี้ยหรือมันต้องไปอยู่ในหลืบมันต้องไปอยู่ในซอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าสิ่งนี้มันความปลอดภัยมันก็ไม่เกิดขึ้นด้วยนะถ้าเราต้องอ้อมไปคนเดียวหรือถ้าเกิดเราต้องไปเข้าไปในที่รับตาคนเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อนเองก็ต้องมาเหนื่อยที่จะอ้อมเข้าไปหลังตึกหรือแบบอ้อมไกลมากเพื่อจะเข้าไปพื้นที่นึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เจอบ่อยๆซึ่งจุดอับในกรุงเทพเยอะมากใช่ใช่คือบางทีพี่เป็นผู้หญิงก็ยังกังวลนะคือมันสอดคล้องกับข้อมูลหนึ่งค่ะคุณผู้ชมถ้าไปดูข้อมูลการจัดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกปี2021นะคะคือเขาสำรวจ60เมืองทั่วโลกไม่ใช่ทั้งหมดนะ60เมืองทั่วโลกอันดับที่อยู่ต้นๆคือดีถูกต้องไหมคะประเทศไทยเราอยู่อันดับที่43เขาวัดกัน5ด้านคือแต่ละด้านมันเกิน50ค่ะมันเกินค่ามาตรฐานแต่ว่ามีด้านหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากอันดับมันอยู่43นะด้านหนึ่งก็คือความปลอดภัยส่วนบุคคลเราต่ำกว่า50ทั้งสองคนมองยังไงกับผลสำรวจนี้ยิ่งกว่าจริงยิ่งกว่าจริงเลยเหรอไม่แปลกใจไม่แปลกใจใช่ทำไมถึงไม่แปลกใจเจอประสบการณ์อะไรโหอันนี้อีกคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนไอ้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนาะเจอแล้วก็คิดว่าเออก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างที่เหมือนพูดไปอะครับว่าเออมันมีจุดอับหรือจุดอะไรที่ไม่ปลอดภัยเยอะในที่เนี้ยมันถึงแม้จะมีออกงานนโยบายค่อนข้างเยอะว่ากล้อง CCTV ที่แบบว่าจะให้เปิดติดอะไรเงี้ยตลอด24ชั่วโมงมันก็ไม่ได้รู้สึกมันไม่ได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นนะครับทางที่แบบมันมีเหมือนคนมีวอชด็อกตลอดเวลาอย่างเงี้ยงั้นข้อเสนอมันคือจะทำยังไงให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยขึ้นอีกย้อนกลับไปสู่จุดพื้นฐานนะครับว่าพื้นที่แบบไหนที่คนที่จะมาใช่ไหมครับจะมาลงสมัครผู้ว่ากทม.มาเดินอ่ะแล้วถ้าคุณเดินอ่ะคุณก็จะรู้ว่าตรงไหนมันไม่ปลอดภัยแน่ๆเนาะอีกมองว่าพื้นที่ตรงนั้นแหละที่ควรจะต้องมีการแก้ไขอย่างเงี้ยครับไม่ใช่แค่เดินยกมือไหว้คล้องพวงมาลัยหาเสียงใช่ไหมใช่คืออาจจะต้องแบบอินไซต์กับจุดนั้นด้วยใช่ใช่หนูล่ะคะมองว่าจะให้มันปลอดภัยยังไงถ้าเราพูดกับผู้สมัครได้คือถ้าพูดในฐานะคนพิการแล้วกันที่เป็นผู้หญิงด้วยหลายครั้งหนูจะแบบหนูเคยต้องนับ1 2 3ถึง100ในใจเพื่อแบบฮึบตัวเองที่จะผ่านช่องแคบๆมืดๆตรงนั้นไปให้ได้เพราะว่าลิฟต์ที่เราออกมาไปอยู่ในซอกอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากจุดนั้นตุ๊กแกก็ไม่กลัวแล้วว่าที่เกาะอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยสำหรับคนคนหนึ่งที่อยากจะใช้ชีวิต
คนพิการไม่ได้จำเป็นต้องมีคนที่ไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาถูกไหมคะเหมือนกับทุกคนที่เขาสามารถไปไหนมาไหนได้เองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบสิ่งที่อยากเรียกร้องก็คือเราควรคำนึงอ่ะว่าพื้นที่ของเรามันมีคนที่หลากหลายที่เขาอาศัยอยู่อะค่ะแล้วก็ไม่ควรมีคนกลุ่มไหนที่ต้องถูกผลักออกไปให้แบบว่าหลุดออกจากพื้นที่ปลอดภัยในสังคมอ่ะคือเราควรที่จะสามารถแบบว่าช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเพื่อนอีกคนในสังคมได้ไม่ว่าเขาจะแบบเป็นคนพิการหรือเป็นคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็สมควรที่จะแบบอยู่ในสายตาของคนอื่นแล้วก็สมควรที่จะแบบได้ใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่เดียวกันจริงๆไม่ใช่ว่าแบบให้เราต้องเกิดความกังวลตลอดเวลาที่จะแบบไปที่ไหนสักที่นึงเราก็ต้องโอเคคนอื่นเลี้ยวขวาหนูต้องเลี้ยวซ้ายอ้อมข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยมากๆคุณผู้ชมจริงๆสิ่งที่เรา3คนคุยกันแฟนเองในฐานะคนรุ่นใหม่เรารู้สึกว่าเราคุยในเรื่องที่โคตรจะพื้นฐานเลยค่ะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำแล้วแหละแล้วเป็นความหวังสำหรับคนจำนวนมากนะคะต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้นะคะทั้ง2คนหวังยังไงบ้างกับการเลือกตั้งรอบนี้ในฐานะคนรุ่นใหม่ส่วนตัวอีกหวังว่าจะได้เลือกคนที่ตัวเองรู้สึกว่าจะมาซัพพอร์ตในการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างจริงๆเนี่ยครับมันอาจจะมาสู่คำถามเบสิกที่ง่ายมากว่าแบบเขามองว่าคนกรุงเทพเป็นใครอย่างเงี้ยมันจริงๆมันอาจจะง่ายแค่นั้นเพราะว่าจริงๆระบบนิเวศที่เรียกว่าเมืองกรุงเทพมหานครอ่ะมันไม่ได้มีแค่ประชากรกรุงเทพไม่ได้มีแค่คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ใช่แล้วแบบคนอื่นๆที่เขาเข้ามาหาโอกาสในกรุงเทพหรือคนที่เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพอ่ะหลายๆครั้งเราจะพบว่าแบบสมมติว่าป่วยต้องกลับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยในเรื่องทางสุขภาพที่เขาจะอยู่ในเมืองนี้ด้วยอย่างเงี้ยครับอีกมองว่ามันควรจะพูดถึงว่าคนในกรุงเทพเป็นใครบ้างมากกว่าคนที่เป็นแค่ทะเบียนราษฎรอยู่ในกรุงเทพค่ะขอบคุณมากเขาเป็นคนหนึ่งในนั้นแหละ เขาเป็นคนโคราชเหมือนกันนะ หนูล่ะคะมีความหวังกับการเลือกตั้งรอบนี้กับผู้ว่ายังไงบ้างก็คิดว่าอยากจะเห็นผู้ว่าที่แบบว่ามองคนทุกคนเท่ากันน่ะคือเรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราอาจจะให้ความสำคัญกับแค่คนบางกลุ่มเช่นให้ความสำคัญกับแค่คนที่ขับรถมีรถขับในกรุงเทพเท่านั้นแล้วเขาสะดวกอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันคนที่ต้องโดยสารรถสาธารณะอย่างเช่นรถเมล์ล่ะหรือว่าคนที่ต้องเดินด้วยทางเท้าล่ะเขากลับไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่ากับคนที่มีรถขับอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าอยากเบื้องต้นก็คืออยากให้เขาเป็นคนที่แบบเปิดใจรับฟังเนาะว่าในกรุงเทพมันมีความหลากหลายมากกว่านั้นแล้วก็สามารถดึงเอาคนที่อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าเป็นผู้ที่รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ออกมาแล้วมันไม่หนูไม่ต้องมาพบว่าทางลาดไปอยู่ข้างหลังหรือว่าแบบมีเบลบ็อกที่ใช้ไม่ได้พาไปหาเสาอะไรอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ก็ควรจะมีคนที่ได้ผลกระทบมาออกแบบด้วยแล้วก็อาจจะเป็นถึงขั้นระดับของผู้ร่วมตัดสินใจด้วยเพื่อให้กรุงเทพมันเหมือนเป็นเมืองที่ออกแบบมาสำหรับทุกคนจริงๆค่ะเพื่อให้ชีวิตดีๆที่กรุงเทพอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเชื่อว่านี่เป็นความหวังของ New Voter เนาะทั้งสองคนจะได้เลือกตั้งครั้งแรกกับรอบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนค่ะทั้งจับอีกแล้วก็หนูนะคะร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะจดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมข้อเสนอจากน้องทั้งสองคนแฟงเชื่อว่าน่าจะตรงใจเรื่องคนรุ่นใหม่และภาพของคนรุ่นใหม่หลายๆคนที่คาดหวังกับกรุงเทพและการเลือกตั้งรอบนี้นะคะว่าให้เมืองเป็นเมืองสำหรับทุกคนและเป็นเมืองที่เราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเป็นแง่มุมนึงที่สำคัญค่ะดังนั้นคุณผู้ชมเวลารายการเราน้อยนะคะถ้าอยากคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะวันนี้เรามีการจัดงานที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะเครือข่ายปลุกกรุงเทพค่ะชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างเมืองในฝันที่อยากจะให้เป็นจริงนะคะในงาน Bangkok City ค่ะฟังเสียงกรุงเทพครั้งที่2นะคะเมืองปลอดภัยค่ะเราจะเปิด6มิติความไม่ปลอดภัยในกรุงเทพนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่ยังพอมีเวลาว่างอยู่ค่ะไปร่วมงานกันได้5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะคะใครไปได้แวะไปที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพแต่ถ้าไปไม่ได้อยากร่วมกันแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกรวมถึงข้อเสนอเข้าไปคุยกันได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook ไทย PBS Facebook The Active และ Facebook ของนักข่าวพลเมืองนี่เป็นกิจกรรมวันนี้เพื่อเมืองปลอดภัยส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพไม่ว่าคุณจะมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่หรือไม่อยากจะชวนร่วมกิจกรรม The City Journey เล่าเรื่องเมืองกรุงนะคะเดินปลุกกรุงกันหน่อยค่ะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ล่าสุดของเว็บไซต์ decode.plus นะคะ
นคุณผู้ชมที่อยู่ในเมืองทะเบียนบ้านไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้แต่คุณอยู่ในกรุงเทพและใช้ชีวิตที่นี่ไปเดินเมืองค่ะตามหาความต้องการของผู้คนในเมืองที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเวลาผู้ว่าหรือว่าที่ผู้สมัครลงไปเขาก็เดินหาเสียงนะคะเราจะชวนไปสะท้อนเสียงจากคนตัวเล็กตัวน้อยในเมืองกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้กิจกรรมเรามี 7-8 พฤษภาคมนี้2วันสำหรับนักรีวิวกรุงเทพนะคะมีทุนสนับสนุนให้นักรีวิวหน้าใหม่กับโปรเจกต์นี้ให้สามารถทำงานสื่อสารเรื่องราวของคนในเมืองกรุงได้ดาวน์โหลดใบสมัครกันได้ค่ะขึ้นให้อีกทีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมผ่านทางเว็บไซต์ decode.plus ค่ะหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้สมัครกันมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเจอฟอกแฟงในงานนี้ด้วยค่ะสมัครกันได้ถึง30 เมษายนนี้ค่ะ